สวัสดีครับมื้อนี้มาพบกับผมบ่าวปออีกแล้วนะครับเนาะมื้อนี้ผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมื้อนี้ผมพามาเบิ่งหั่งเพิ่งหลวงนะครับนี่คือนี่เดี๋ยวผมก็จะพาเบิ่งนี่ก็นี่ไม่ต้นกล้วยใหม่นํานี่ต้นกล้วยนี่ออกไปแฉะครับเหมือนต้นที่เฮาเคยชมแล้วต้นนี้ออกใหม่แล้วครับนี่ต้นไม่แฉะแบบนี้เลยครับเนาะเดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งเนาะครับเนาะว่าเป็นยังไงครับข้างหลังเริ่มใหญ่แล้วนะครับเนาะนี่ครับท่านผู้ชมไปเบิ่งนี่ครับก็เบิ่งเนาะครับเนาะเบิ่งครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ลักษณะนี่ลักษณะนี้ก็ใหญ่เนาะครับเนาะใหญ่พอสมควรตัวนี้ใหญ่สํากระดงแล้วนะครับเนาะตัวนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับมือสั่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกล่องกระตุกนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ก็ดังใหญ่อยู่ตัวนี้ก็ซูมไปยังบ่ถึงแห้งเนาะครับเนาะตัวนี้มันอยู่ต่ําๆนะครับเนาะแต่ว่าดังใหญ่ครับดังใหญ่กว่ากระดงอยู่นะครับนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นบ่ครับตัวนี้ก็ดังมาเริ่มใหญ่เห็นบ่ท่านครับนี่เหลืองๆแบบนี้เลยเนาะครับเนาะท่านผู้ชมตัวนี้ก็ดังใหญ่แห้งครับก็โอ้โหนะครับเนาะว่าเป็นจังได๋ต่อนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมก็ยันมันตกลงมานะครับดังมันใหญ่แห้งตกลงมาก็เรียบร้อยครับเพราะว่าแถวรอบเบิ่งฝนตกลงมาแห้งๆครับน่าจะอยู่บ่ได้ครับในสวนนี่ก็ดังใหญ่แห้งถือว่าเพิ่งหลวงนี่ก็สุดยอดครับมีมหลวงคือเพิ่งหลวงเนาะนะครับเนาะถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยแต่ว่าตัวมันใหญ่แห้งเนาะครับเนาะท่านผู้ชมตัวนี้ก็ผมพามาเบิ่งในของในสวนนะครับเนาะนี่ครับก็ดังแหลกในสวนเลยเนาะครับเนาะก็ฝากกดไลค์นําเนาะครับเนาะกดไลค์แล้วกดติดตามเนาะกดแชร์ให้ครับผมบ่าวปอนำเนาะครับเนาะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เอาล่ะท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย